กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเรื่องการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาเมื่อสักครู่ทั้ง20นาย20ท่านที่ผ่านไปนะครับกระผมมีข้อสังเกตที่จะขออนุญาตเรียนถามท่านประธานวุฒิสภาสักเล็กน้อยนะครับสัก2นาทีครับขออนุญาตเรียนถามครับเชิญครับกระผมได้เห็นข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาทั้ง20ท่านเนี่ยนะครับกระผมก็ขอให้ท่านประธานวุฒิสภาเนี่ยได้กรุณาพิจารณาประเด็นการปรึกษาหารือของท่านสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลคำถามที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับที่ผมฟังทั้ง20ท่านที่พูดในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการถือว่าเป็นการที่จะช่วยเหลือรัฐบาลที่ให้ทราบข้อมูลที่สำคัญแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนเปรียบได้ทำนองเดียวกับการยื่นกระทู้ถามของท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งเป็นการกระทำอย่างเปิดเผยในการประชุมวุฒิสภามีการเปิดเผยคำปรึกษาหารือของท่านสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเผยแพร่ในสื่อทุกช่องทางซึ่งดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นกระผมเรียนถามว่าเมื่อมีผมเองก็เป็นสมาชิกท่านหนึ่งที่ปรึกษาหารือนะครับแล้วก็ทางวุฒิสภาก็มีหนังสือไปยังรัฐบาลโดยท่านประธานวุฒิสภาเนี่ยลงนามดีมากนะครับแต่แล้วก็มีการเผยแพร่ในทุกช่องทางโดยเฉพาะสื่อออนไลน์สรุปของทุกคนนะครับแต่เมื่อมีการตอบข้อปรึกษาหารือผมขีดเส้นใต้ตอบข้อปรึกษาหารือจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับกระผมใคร่ขอให้มีการพิจารณาเพื่อเผยแพร่สรุปคำตอบเหล่านี้ให้สมาชิกวุฒิสภาทุกท่านทราบนะครับอาจจะเป็นหนังสือออนไลน์และอื่นๆในเครือข่ายของวุฒิสภาทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบการทำงานในหน้าที่ของวุฒิสภาแล้วก็ในส่วนของกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องตลอดจนช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาประชาชนที่เดือดร้อนที่วันนี้ที่เราได้เห็นนะครับก็มีประเด็นว่าทั้งนี้หากท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดเห็นว่าข้อปรึกษาหารือของท่านเนี่ยไม่ต้องการเปิดเผยก็ให้ระบุเป็นลายๆไปแต่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ครับขอให้ท่านได้พิจารณาเผยแพร่เน้นย้ำนะครับคำตอบเมื่อทางหน่วยงานของรัฐได้ตอบมาครับกราบขอบพระคุณครับ